คณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็เตรียมที่จะพิจารณารับรองสถานภาพการเป็นส.ส.ของผู้สมัครในแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1ของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์นั่นก็คือนายอภิสิทธิ์และนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะโดยที่ในวันอังคารนี้ก็จะมีการรับรองส.ส.เพิ่มเติมด้วยแต่ยังต้องลุ้นว่าเมื่อรวมกับรอบแรกแล้วนั้นจะครบ195เพื่อที่จะเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกได้หรือไม่ค่ะโดยในวันอังคารที่19กรกฎาคมนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับรองนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1จากพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ซึ่งนางสดศรีสัตยธรรมกกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองระบุว่าไม่จำเป็นต้องเรียกทั้ง2คนเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาเนื่องจากกกต.มีข้อมูลครบถ้วนแล้วและในวันเดียวกันนั้นกกต.น่าจะสามารถประกาศรับรองส.ส.เพิ่มเติมจำนวนหนึ่งซึ่งไม่แน่ว่าเมื่อรวมกับที่รับรองไปในรอบแรกจะมีจำนวนถึง195จากทั้งหมด500คนเพื่อให้เพียงพอต่อการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่แต่กกต.ได้วางกรอบไว้ว่าจะต้องรับรองส.ส.ถึง195ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับว่าที่ส.ส.ที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดงทั้ง12คนนั้นกกต.ได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนซึ่งเป็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติไม่ใช่เรื่องการทุจริตจึงมีแนวโน้มว่ากกต.อาจจะประกาศรับรองให้กับแกนนำคนเสื้อแดงทั้ง12คนแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในภายหลังค่ะ